ันนี้นะคะกลับมาอีกครั้งกับการรีวิวของนะคะซึ่งของที่โมจะเอามารีวิวนั้นเป็นอะไรอยากรู้ไหมไปดูกันเลยนี่อยู่ใกล้ๆโมนี่เองนะคะแทนแทนแทนนี่คือชุดเด็กนะคะโมสั่งมาให้น้องเมด้านะคะเป็นชุดที่แบบว่าน่ารักมากๆซึ่งโมนะคะสั่งมาจากเว็บนี้เลยนะคะนี่สั่งมาจากเว็บแพดแพดนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถโหลดแอปพลิเคชันเขามาได้นะคะเดี๋ยวโมจะขึ้นมาให้ติ้งตรงนี้นะคะใครที่สนใจก็ลองไปหาดูได้นะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งของใช้เด็กชุดครอบครัวมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะใครที่สนใจก็ลองไปดูในเว็บนะคะแล้วก็ลองไปเลือกดูได้นะคะมันจะมีหลายช่วงมากเลยมีลด 50% 60% 70% 80% นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลนะคะก็จะมีลดเยอะแยะมากๆเลยนะคะซึ่งโมสั่งชุดมาให้น้องเมด้านี้นะคะก็อยู่ในช่วงที่ลด 70% เลยนะคะซึ่งโมแบบว่าซื้อมาทั้งหมด2 4 6ทั้งหมด6ชุดนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบ50ดอลเองนะคะแบบถูกมากๆเขาแพ็คมาให้แบบดีมากๆเลยนะคะห่อมาเป็นชุดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวโมจะมาแกะให้ดูทีละชุดเลยนะคะว่าโมสั่งชุดมาให้น้องเมด้าช่วงซัมเมอร์นี้นะคะจะมีชุดอะไรบ้างเนาะชุดแรกเลยนะคะเป็นชุดนี้มาดูกันเลยนี่น่ารักมากเลยเป็นชุดเลมอนนะคะนี่อันนี้โมสั่งสำหรับ6ถึง9เดือนนะคะซึ่งอยู่ในช่วงซัมเมอร์พอดีนะคะน้องเมด้าก็จะได้ใส่ในช่วง6ถึง9เดือนนะคะเพ้อๆอาจจะใส่ได้ไปถึง1ขวบเลยนะคะนี่แบบน่ารักมากแล้วก็มีที่คาดผมโบคาดผมมาให้ด้วยแบบนี้ซัมเมอร์นี้เมด้าเปรี้ยวแน่นอนชุดแรกก็ผ่านไปแล้วนะคะนี่มีระบายกุ้งกิ้งตรงนี้ด้วยข้างล่างตรงนี้นะคะน่ารักมากเลยอะแบบเนื้อผ้าถือว่าใช้ได้เลยนะคะแบบว่าเหมือนกับของในห้างเลยไม่ต่างกันมากนะคะเนื้อผ้าแบบดีใช้ได้เลยนะคะมาต่อกันที่ตัวที่2นะคะซึ่งตัวนี้โมเล็งไว้นานมากกว่าจะตัดสินใจซื้อก็แบบว่ารอให้มันลดเยอะๆก่อนนะคะนี่ตัวนี้แบบว่ามันน่ารักมากเลยเป็นจัมสูทเป็นลายน่ารักมากเลยเป็นลายดอกไม้นะคะสีน้ำตาลนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่โมชอบนะคะมันจะมากับแบบที่คาดผมอ่ะอันนี้ที่เป็นสายแบบนี้นะคะมันดีตรงที่แบบว่าเราก็อาจจะเอามาใช้ได้นะคะมีคาดไปแบบนี้ไงแล้วก็ผูกเป็นโบอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับชุดที่2คือน่ารักมากชุดนี้น้องเมด้าน่าจะได้ใส่ตอนอาจจะ8เดือน9เดือนเลยนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นชุดที่โมแบบชอบมากๆเลยนะคะซื้อมาให้น้องเมด้านี่แบบว่ามาพร้อมกับที่คาดผมด้วยนะคะรับรองน่ารักแน่นอนโอเคจบไปแล้วอีกชุดนึงนะคะเรามาดูชุดที่3กันเลยนะคะชุดนี้ก็น่ารักเหมือนกันซึ่งน้องเมด้ายังไม่มีสีนี้เลยนะคะจะเป็นออกสีฟ้าๆหน่อยนึงนะคะนี่ตัวนี้น่ารักไหมเพื่อนนี่แบบว่ามันมีแบบเป็นระบายข้างๆด้วยแล้วก็ผ้านิ่มด้วยนะคะและคงคอนเซ็ปต์เดิมนะคะจะซื้อชุดทั้งทีนะคะโมชอบชุดที่แบบว่ามาพร้อมกับที่คาดผมอะค่ะคือมันแบบว่ามันดูมีอะไรไม่ได้แบบใส่แค่เสื้อนะคะมีคาดเป็นที่คาดผมนิดหน่อยแบบให้ดูมีแบบน่ารักอะอันนี้ก็ดีนะคะแบบว่าเราอาจจะแอบจิ๊กของลูกมาใช้ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่โมชอบมากๆเลยซื้อมาให้น้องเมด้าใส่กดไลค์รัวๆเลยนะคะนี่หมดไปแล้วชุดที่3นะคะแล้วก็มาดูชุดต่อไปกันเลยนี่เลยนะคะชุดพายแอปเปิ้ลนะคะชุดสับปะรดนั่นเองนี่รอเมด้าใส่ซัมเมอร์นี้นะคะช่วงนี้อากาศยังไม่ร้อนนะคะแบบร้อนๆหนาวๆนะคะยังไม่อยากให้ใส่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอให้อากาศแบบอุ่นๆกว่านี้ก่อนแล้วจะให้น้องใส่ให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูนะคะไปตามได้ที่เพจWe Do Story ทาง
Facebook ได้เลยนะคะโมก็จะพยายามลงรูปสวยๆของครอบครัวเรานะคะพาไปเที่ยวพาไปกินอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีรีวิวในนั้นเนาะจบไปอีกชุดนึงแล้วน่ารักมากเลยอ่ะนี่ก็มันคล้ายๆเป็นผูกข้างหลังนะคะแบบนี้นี่ชุดต่อมาเป็นอีกชุดนึงที่โมชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่าซื้อแล้วคุ้มมากๆเลยนะคะนี่ชุดนี้แบบว่าบอกได้เลยว่าแบบว่าโดนใจแม่มากแทนๆๆเป็นชุดที่มีโบอยู่ด้านหลังนะคะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เป็นลายดอกไม้สีฟ้านะคะแบบเห็นแล้วคือเด็กคนไหนใส่ก็น่ารักอะโมว่าแล้วก็ที่ดีไปกว่านั้นอีกนะคะเขามาเป็นเซตค่ะเป็นหมวกนะคะอันนี้คือพาน้องเมด้าไปเที่ยวทะเลนี่คือใส่ชุดนี้ไปนี่คือเกิดแน่นอนนะคะก็จบไปอีกชุดนึงแล้วนะคะแล้วก็อีกชุดนึงที่แบบว่าแฮปปี้มากแล้วก็คงจะได้ใส่เร็วๆนี้แหละชุดสุดท้ายนะคะมาในคอนเซปต์นี้เลยแทนแทนแทนเป็นชุดคริสต์มาสนั่นเองคือตรงนี้จะเป็นสีแดงนะคะต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วตรงนี้ก็จะมีกวางเรนเดียร์เป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็มีรูปของขวัญอะไรแบบนี้นะคะซึ่งสื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสกำลังมาแล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องเมด้าใส่ในช่วงคริสต์มาสนะคะแล้วก็คอนเซปต์เดิมของคุณแม่ค่ะคือสั่งมาแล้วต้องมีที่คาดผมด้วยนะคะคือมันจะได้ดูแบบแต่งตัวแล้วมันจะได้เต็มยังไงถ้าใครอยากรู้ว่าน้องเมด้าแต่งชุดนี้ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะก็รอดูในช่วงคริสต์มาสได้เลยนะคะโมอาจจะน่าจะได้ลงรูปถ่ายของน้องในเพจ Facebook นะคะวีดูสตอรี่ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ที่น่ารักไปอีกอย่างนึงของเขานะคะคือนี่เขาจะมีถุงนะคะที่ข้างในใส่พวกการ์ดขอบคุณอะไรต่างๆมาให้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการ์ด Happy Holiday Happy New Year นะคะอันนี้เขาก็ให้มาแล้วก็เป็นแบบนี้การ์ดของเขานะคะแล้วก็ให้เป็นสติ๊กเกอร์ฉลองเทศกาลคริสต์มาสมานะคะเราจะไปติดที่ไหนก็แล้วแต่เราเลยนะคะอันนี้ก็สำหรับใครนะคะที่แบบเป็นคุณแม่มือใหม่หรือตอนนี้กำลังหาซื้อเสื้อผ้าให้ลูกอยู่นะคะเว็บนี้เป็นอีกเว็บนึงที่โมอยากจะแนะนำเลยนะคะเพราะว่าถูกมา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 กแล้วมีให้เลือกหลายแบบหลากหลายสไตล์ด้วยนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นชุดครอบครัวชุดว่ายน้ำของใช้เด็กบลาบลาบลาเลยนะคะแล้วก็ถูกมากๆแล้วอีกอย่างนึงอ่ะคุณแม่ยุคนี้นะคะเลี้ยงลูกไม่มีเวลาออกไปเดินซื้อของเองนะคะซึ่งยากมากจริงๆที่จะมีเวลาไปเดินซื้อของเองนะคะก็การช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเวิร์กสุดๆแล้วก็สะดวกที่สุดนะคะยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปหาซื้อดูได้ที่เว็บแพทแพทเลยนะคะยังไงนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โมดรีมแล้วก็น้องเมด้าด้วยนะคะยังไงถ้าโมมีอะไรดีๆจะมารีวิวให้เพื่อนๆอีกนะคะโมก็จะเอามารีวิวอีกเนาะยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย